หลวงพ่อโบนี่พระอาจารย์พอจะรู้เรื่องประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านบ้างไหมเยอะไหมเยอะมากเยอะฮะนะเกี่ยวกับแคล้วคลาดแคล้วคลาดนะส่วนใหญ่นะแคล้วคลาดปลอดภัยอ๋อแคล้วคลาดปลอดภัยนะนี่หลวงพ่อโมหลวงพ่อโมนะก็เป็นเกจิที่นะผู้คนรู้จักกันศิษย์หลวงพ่อสุกรุ่นต้นยุคต้นยุคต้นเลยนะก็ถ้าเปิดจองออกมาเนี่ยนะตอนนี้ยอดจองไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ50%แล้ว 50% แล้วนะก็นะใครที่สนใจรุ่นนี้ก็สามารถจะมาบูนะสั่งจองบูชากันได้ปิดทางจองเมื่อไหร่ครับท่านก็ไปเรื่อยๆยันปลุกเสกอะไรอย่างอ๋อถึง3เดือนถึงปลุกเสกเลย นะกำหนดปลุกเสกเนี่ยเพราะว่ากำหนดจ่ายของก็ปลุกเสกเสร็จก็จ่ายของเลย นะรุ่นนี้มีงานลุ้นมั้ยไม่มีลุ้นนะไม่มีลุ้นเป็นรายการจิ้มทั้งหมดนะฮะจิ้มทั้งหมดไม่มีลุ้นนะครับนะก็นะใครชื่นชอบนะก็สามารถจะสั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือที่ไปที่วัดจันทร์เลยวัดเกาะนี่เราไม่มีเปิดใช่ไหมไม่เปิดหรอกวัดเกาะไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่เปิดวัดจันทร์เลยเออวัดเกาะเราไม่มีแต่ใครมาเที่ยวชมก็มาได้มาได้นะส่วนคนที่เขามีจิตศรัทธาพระอาจารย์มีจิตศรัทธาเขาอยากจะมาดูโบสถ์เขาอยากจะมาร่วมบุญสร้างมาได้ไหมพระอาจารย์ก็มาได้ยอมมาได้นะก็ใครที่อยากจะมีจิตศรัทธามาทำบุญร่วมกันอ่าฮะโอ้มาสร้างโบสถ์ได้นะครับร่วมบุญปกติเนี่ยพระอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหามาหาพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์มีทำพิธีอะไรให้เขาไหมหรือมีผมน้ำมนต์มีอะไรไหมไม่มีแล้วจบไม่มีใช่ไหมไม่มีนะพระอาจารย์ก็เป็นพระนักพัฒนานะนะก็สร้างวัดนะพัฒนาพระอาจารย์วัดนี้เนี่ยพอสร้างโบสถ์เสร็จพระอาจารย์จะสร้างอะไรต่อก็มีกำแพงรอบวัดอะโยมกำแพงรอบวัดกำแพงรอบวัดศิลาแรงนี่แหละใช่เห็นศิลาแรงสร้างรอบวัด6ไร่เนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้ามาเนี่ยอย่างผมตอนนี้มันก็มีซุ้มประตูแล้วก็กำแพงรอบวัดที่สำคัญเพราะตอนนี้ถ้ามาดู ในวัดเนี่ยเป็น2บรรยากาศเลยนะพระอาจารย์นะนะ2บรรยากาศเลยเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยนี่วัดนี้วัดล้างหรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าเสนาสนะต่างๆมันชำรุดทรุดโทรมแต่พอหันไปด้านมองด้านโบสถ์โอ้โหนะมันผ่องใสน่าดูเลยนะ เหมือนกับอีกบรรยากาศนึงอ่ะเดี๋ยวพอพระอาจารย์สร้างกำแพงมันก็จะเป็นนะก็จะดูดีขึ้นจะดูดีขึ้นนะแล้วส่วนอื่นเนี่ยถ้าเกิดมีปัจจัยอะไรเนี่ยพระอาจารย์จะยึดเรื่องศิลาแรงเป็นหลักไหมพระอาจารย์ก็ศิลาแรงเป็นหลักเลยโยมวันนี้มันเริ่มศิลาแรงแล้วก็ศิลาแรงเป็นหลักโอ้ศิลาแรงเป็นหลักเลยนะนะพระอาจารย์มีความคิดว่าจะทำให้วัดเราเนี่ยพัฒนาแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวแดนธรรมไหมใช่ใช่โยมพระอาจารย์วางไว้แบบนั้นเหมือนกันคิดว่านะในอนาคตท่องเที่ยวนั่นแหละโอ้เพราะว่าพวกศิลปะอะไรก็จะมาจากพ่อช่างพ่อพระอาจารย์มีเพื่อนมีอะไรที่มีเพื่อนอยู่ที่พ่อช่างพระอาจารย์ที่มหาลัยพ่อช่างวัดการจะตกแต่งวัดเนี่ยพระอาจารย์นะถ้าพระอาจารย์อยากจะสร้างนะอะไรขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์อยากจะสร้างอะไรฮะที่เป็นองค์เทพเป็นอะไรที่เทพคงจะไม่สร้างหรอกครับอ่ะก็จะสร้างเป็นพวกศิลปะพระพุทธนี่แหละพระพุทธรูปพวกพญานาคหน้าวัดหน้าอะไรไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆประมาณอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเพราะว่าตังค์มันน้อยแล้วแต่ที่จะมีกำลังมาใช่ใช่นะกำลังทรัพย์มาเท่าไหร่ก็ทำเท่าที่มีใช่ใช่นะไปเรื่อยไม่ให้ติดหนี้ไม่อยากให้มันติดหนี้มีหนี้มีสินนะนะพระอาจารย์เข้ามาเนี่ยพระอาจารย์ก็วัดนี้จริงๆไม่มีทุนเลยใช่ไหมตอนมานี่เงินวัดมีเงินในบัญชีอยู่1,700แต่ยมบัญชีวัดนะเงินในบัญชีวัดพอมาเป็นเจ้าวาดมีอยู่1,700ใช่ตอนที่พระอาจารย์เข้ามาเนี่ยพระมีไหมไม่มีโยมแต่ก่อนก็มีเจ้าวาดองค์เดียวเหมือนกันเจ้าวาดมรณะต่อมาก็มีรูปเดียวเหมือนเดิมโอ้แต่เสนาสนะก็เยอะนะนะแต่มีสมัยหลวงปู่ใจเยอะอยู่นะโยมพระเนนเยอะมีพระมีเนนอ๋อองค์แรกที่มาสร้างวัดไม่ได้ยุคปัจจุบันนี้คนบวชน้อยลงด้วยนะพระอาจารย์ใช่ไหมใช่บวชก็ไม่เกิน15 วัน7 วันเออแล้วก็สึกออกก็ทำให้วัดวาลานต่างๆไม่มีพระแต่ยังไงก็ต้องมีเจ้าวาด
ก็ถ้าไม่มีก็ล้างเนี่ยเออไม่มีก็ล้างอ่ะนะส่วนมากเดี๋ยวนี้วัดไอ้ละรูปเนี่ยเยอะเลยอ่ะฮะรูป2รูปวัดนึงแต่เขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พระไม่มีหรอกที่อยากจะมาเป็นเจ้าวาดพระอาจารย์เขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดูแลแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะฮะลูกวัดดีกว่าลูกวัดดีกว่าสบายกว่าเยอะสบายกว่าเยอะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนการฝากฝังนะพระอาจารย์นะองค์เจ้าวาดรูปเก่าก็ฝากฝังนะว่าเออให้ทำต่อพระอาจารย์ก็ทำต่อทำต่อนะพระอาจารย์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพระอาจารย์ประมาณก็เนี่ย10กรกฎาคมนี่ก็ครบ6ไอ้56 56ก็ยังมีเวลายังมีโอกาสที่ยังมีแรงอยู่นะทำนะพระอาจารย์เห็นว่าโอ้โหเป็นพระค่อนข้างจะขยันนะนะอยู่รูปเดียวก็ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปพระอาจารย์หลวงพ่อโมนะหลวงพ่อโมนะวัตถุมงคลนะรุ่นนี้เนี่ยพระอาจารย์ทำรุ่นนี้เนี่ยแล้วมีความคิดว่าจะมีรุ่นอื่นอีกไหมเพราะว่าจะสร้างชุดเดียวนี่แหละโยมชุดเดียวรุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นนี้ต่อไปก็เป็นของวัดจันทร์นั่นแหละสร้างของวัดจันทร์เขาสร้างสร้างรุ่นนี้โบสถ์เสร็จก็พอแล้วให้โบสถ์เสร็จให้โบสถ์เสร็จอย่างอื่นก็ค่อยหาแล้วก็ถ้าฝังลูกนิมิตเราก็จะมีทุนแล้วฝังลูกนิมิตเราก็เอาเงินฝังลูกนิมิตนั่นแหละมาทำกำแพงทำซุ้มประตูอะไรเพื่อจะมารอเงินตรงนั้นอ๋อรอนะนี่เราก็ต้องรอต่อไปแต่โบสถ์มันเสร็จแล้วมันก็สบายแล้วตอนนี้ภายในโบสถ์เราก็มีพระประธานจริงๆพระประธานมีก่อนมีก่อนโบสถ์อีกนะมีก่อนโบสถ์สมัยมีตั้งแต่สมัยหลวงปู่จ้ายปู่จ้ายเป็นคนจัดไปอ๋อลูกนิมิตอะไรหลวงปู่จ้ายจัดไปหมดจัดพระประธานไว้จัดลูกนิมิตไว้แต่ไม่มีโบสถ์โอ้โหเนี่ยท่านตั้งใจแต่ว่าอายุท่านมันเยอะท่านเป็นข้าราชการเกษียณเกษียณมาก็มาบวชแล้วก็มาตั้งพระตั้งวัดขึ้นใหม่นี่แหละมันก็เลยเวลามันน้อยเวลาชีวิตมันหมดเร็วอ๋อแต่พระประธานเป็นโลหะนะหน้าตักประมาณเท่าไหร่ครับหน้าตัก60นิ้วโยม60นิ้วก็กำลังดีที่จะเป็นพระประธานไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นปางมารวิชัยแล้วพุทธศิลป์ออกเป็นศิลป์แบบไหนฮะแบบนี้สุโขทัยอ๋อสุโขทัยนะมีหน้าละหวานเลยนะหน้านะพระพักท่านออกหวานๆนะนะเป็นแบบนะสวยงามนะแล้วก็มีพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรมีนะมีโยมเป็นเจ้าพระมาถวายก็ยังไม่ได้ติดทองติดอะไรแต่ว่าองค์พระประธานนี่ปิดทองแล้วปิดทองแล้วนี่ได้เจ้าภาพมาปิดนี่มีเจ้าภาพอยู่ทองอร่ามเลยตอนนี้ นะพระประธานสวยงามเรียบร้อยแล้วนะปิดทองไปหมดปัจจัยไปเท่าไหร่รวมปิดทองรวมฐานพระรวมอะไร250,000อยู่250,000นะ250,000ตอนนี้ก็เสร็จนะเสร็จเรียบร้อยก็เหลือแต่โบสถ์นะเหลือแต่โบสถ์ตอนนี้โบสถ์เนี่ยมีพญานาคแล้วอะไรแล้วไอ้ตรงกำแพงโบสถ์เนี่ยพระอาจารย์ได้วางงานไว้ไหมว่าพระอาจารย์จะเป็นยังไงครับพระอาจารย์กำแพงโบสถ์รอบโบสถ์ไม่มีอะไรหรอกตรงหัวเสาก็จะทำเป็นโกฏิสยามที่ที่ทำเป็นรูปบ้านเป็นหลังไว้บนหัวเสาเป็นหัวเสาเป็นหัวเสาศิลปะหัวเสาอ๋อศิลปะหัวเสานั้นสิ่งนี้ที่พระอาจารย์คิดไว้จริงๆเนี่ยนะพระอาจารย์ไม่ใช่ภาษาสถาปนิกแต่พระอาจารย์เป็นสถาปนึกคือนึกแล้วก็ทำนึกแล้วก็ทำนะแต่ทำแล้วสวยนะออกมาดีเลยนะครับนะก็วัตถุมงคลรุ่นนี้กำหนดพิธีนะปลุกเสกวันที่29สิงหาทำไมต้องเป็น29พระอาจารย์มันช่วงครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อโมจริงๆวัตถุมงคลหลวงพ่อโมเนี่ยเขาสร้างปีละกี่รุ่นนะพระอาจารย์มันมีปีละรุ่นไหนละยอมปีละรุ่นแล้วก็หมดทุกปีเท่ากับปีนี้เขาให้เราอะใช่ใช่วัดจันทร์ก็ยกให้วัดเกาะสร้างอ๋อปีนี้เขาปีนี้วัดจันทร์ไม่ได้สร้างวัดจันทร์ไม่ได้สร้างเขายกให้วัดเกาะสร้างวัดเกาะสร้างโอ้นะฮะนี่นะท่านก็ให้วัดเกาะในการนำปัจจัยมาเป็นทุนในการบูรณะวัดเกาะแห่งนี้นะครับนะ